ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพายมะนาวชาไทยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะคุณผู้ชมเพราะแป้งพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นแบบกรุบกรอบช็อตคลาสเพสทรีคุณผู้ชมข้างในเนี่ยเป็นครีมชีสแต่งหน้าด้วยชาไทยมันหอมละมุนแล้วเหมือนกับเข้ากันจริงๆครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบทำพายทำซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยคุกกี้เกลือป่อนเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งเพราะว่าจะทำให้แป้งพายเนื้อละเอียดเนยสดหรือคุณผู้ชมจะเลือกเป็นมาการีนก็ได้ตามใจพายพลาสติกจุ่มลงไปตรงแป้งๆก่อนแล้วก็มาตัดเนยตัดเนยในแป้งจนกระทั่งเนยเนี่ยกระจายเป็นเม็ดเล็กๆก็สับ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 ไปเห็นไหมเนยเนี่ยร่วนเป็นเม็ดทรายกระจายอยู่ในแป้งแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมไม่มือไม่เลอะเลยตายตายเนื้อตัวยังสวยๆอยู่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมวันนี้แป้งพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีความหอมอร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับไม่ได้ใส่เยอะเพราะเพียงแค่ต้องการให้แป้งจับตัวกันเท่านั้นถึงแม้จะใส่นิดเดียวแต่ก็เป็นส่วนผสมที่สำคัญนะคุณผู้ชมเอาละหยุดก่อนใส่เสร็จปุ๊บนี่ค่อยๆควานเบาๆคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราเอาพายกดปุ๊บจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนไหมลองบี้ดูซิพอบี้เสร็จแล้วตักขึ้นมาเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้พักไว้ 1-2 ชั่วโมงในตู้เย็นช่องปกติเดี๋ยวนำออกมานวดอีก1ครั้งแล้วรีดเป็นแผ่นครับกลับข้างซะลอกให้ได้ง่ายๆแล้วเนี่ยถุงพลาสติก1ใบตัดซะเสร็จแล้วก็ค่อยๆกลุลงไปพยายามใช้นิ้วเข้าไปที่มุมถ้วยเพราะเวลาเราคว่ำออกมาเนี่ยแป้งพายของเราจะทรงสวยเสร็จแล้วก็ใช้มีดนะคุณผู้ชมเนี่ยถ้ามีเศษแป้งเหลือเนี่ยเราบาดไปให้ได้ตามขอบเศษแป้งก็จะหลุดออกมาเดี๋ยวเราก็จะได้แป้งพายที่เรียบเสมอขอบเก็บออกซะแล้วก็เอามือเนี่ยลูบๆตรงขอบแต่งซะหน่อยก็ใช้ส้อมจิ้มซะให้ทั่วก้นพายเวลาอบแป้งพายก็จะไม่โก่งงอก็จะเป็นถ้วยการทำไส้ครีมชีสของเราเริ่มต้นจากน้ำร้อนจัดแล้วก็ใส่เจลาตินลงไปแล้วก็รีบใช้ช้อนคนให้เจลาตินเนี่ยละลายมันจะทำให้ครีมชีสเนี่ยจับตัวกันหนืดหนืดหนึบหนึบต่อไปเราก็จะมาใส่ครีมชีสลงในอ่างแล้วก็เนยสดใส่สักนิดนึงใช้ตะกร้อมือคนผสมครีมชีสกับเนยสดเนี่ยคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเหลวตัวลงเห็นไหมมันก็จะเริ่มเหลวๆแล้วคุณผู้ชมมันก็จะเริ่มเข้ากันเจลาตินที่กำลังร้อนๆอยู่คุณผู้ชมก็เทลงไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผสมของครีมชีสเนยสดและเจลาตินเริ่มเข้ากันแล้วเราต้องการลักษณะที่เป็นครีมแบบนี้เราใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนลงไปนะครับคุณผู้ชมจะทำให้ครีมชีสของเรามีความหอมหวานแต่ในเมื่อวันนี้เราต้องการความเป็นมะนาวเมื่อก่อนก็คิดนะว่าคงจะต้องซื้อผิวมะนาวมาขูดใส่แต่เดี๋ยวนี้ก็ชักจะไม่ค่อยแน่ใจนะว่าผิวมะนาวเนี่ยมียาฆ่าแมลงหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าไหมวันนี้อยากสบายใจมั่นใจเป็นเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้ครับคุณผู้ชมแค่นี้ก็มะนาวคนผสมให้เข้ากันน่ากินน่ะเดี๋ยวเราพักส่วนผสมส่วนนี้ไว้นะคุณผู้ชมนะแค่ตัดมาก็กลิ่นออกแล้ว
ผงทําสังขยาชาไทยตราโลโบน้ําร้อนนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่โถไว้เสร็จแล้วก็ค่อยเทผงสังขยาชาไทยลงไปแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันครีมชีสของเราพักไว้แล้วก็จัดการใส่ครีมชีสนี่ลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้สังขยาที่บรรจงทำไว้ก็ค่อยๆลินลงไปนี่นะถ้ายังไม่ทานตอนนี้คุณผู้ชมก็รีบเอาเข้าตู้เย็นเพื่อรอให้ทรงตัวสวยงามเรื่องของการประดับตกแต่งเนี่ยนะคุณผู้ชมคิดว่าสอนยากค่ะคงจะต้องฝึกเพราะทุกคนก็ต่างมีรสนิยมเป็นของตัวเองมะนาว2แมนเห็นไหมคะขอสะระแหน่สวยๆสัก1ใบไว้ตรงกลางชั้นช่างพายมะนาวชาไทยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าใครที่ชอบธัญพืชมีซีเรียลพุดดิ้งมาฝากนะครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าชื่นใจมาฝากช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสับปะรดแฟนซีวิธีทำวุ้นสับปะรดแฟนซีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมกลิ่นสับปะรดชนิดน้ำและเนื้อสับปะรดบดละเอียดคนผสมให้เข้ากันแล้วเทวุ้นสับปะรดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำวุ้นออกมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนำวุ้นสับปะรดแฟนซีใส่ลงในผลสับปะรดคว้านเนื้อที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นสับปะรดแฟนซีเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปลาเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูทับทิมกรอบโอเลี้ยงปั่นคาราเมลมาฝากค่ะเริ่มจากละลายกาแฟชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลปลาเนเจอร์เทสลงในโถปั่นตามด้วยกาแฟที่ละลายไว้เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดแล้วปิดเครื่องเทโอเลี้ยงปั่นคาราเมลลงแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วตกแต่งด้วยทับทิมกรอบและขนุนสุกหั่นเป็นชิ้นวางช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมปลาเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมปลาเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้